กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นนะครับช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Applewell ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับเป็นยังไงวันนี้รู้สึกข่าวปรับรัฐมนตรีหรือปรับทีมเศรษฐกิจนี่เยอะหนาหูทุกวันนะใช่ครับใช่ครับครับเอาเรื่องตลาดหุ้นมีอะไรบ้างช่วงนี้เรื่องตลาดหุ้นไทยตอนนี้ถ้า2เรื่องฮอตๆก็จะมีอย่างที่คุณเอกบอกก็คือเรื่องปรับรัฐมนตรีนะครับครับก็มีเริ่มมีข้อเรียกร้องจากทางภาคเอกชนหนาหูขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสถิติมันอย่างนี้ครับครับคือเราไปดูว่าทุกครั้งก่อนที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีผลบวกกับหุ้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นระยะสั้นๆ 2-3 วันก่อนประกาศรายชื่อแล้วก็ไม่เยอะด้วยครับแล้วก็หลังประกาศเสร็จก็เลิกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นบวกแต่ว่าไม่ได้มีอนัยยะอะไรสำคัญมากมายอะไรนักกันนะครับคือเป็นช่วงสั้นเท่านั้นมันไม่เหมือนสมัยเมื่อสัก20ปีที่แล้วที่รัฐมนตรีเคยมีบทบาทมากใช่ครับสมัยนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆครับก่อนจะได้รายชื่อสักวัน2วันก็อาจจะมีการบวกก็เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะด้วยนะครับก็ไม่ได้มีอนัยยะอะไรสำคัญมากตอนนี้ประเด็นหลักๆ ก็คือไอ้ตัวน่าจะเป็นเรื่องข่าวที่ออกมาช่วงกลางสัปดาห์ก็คือการเลื่อนโปรเจกต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับก็เม็ดเงินใหญ่ๆก็เลื่อนไปปีหน้าหมดจริงๆเราก็ประเมินอยู่แล้วว่ารัฐบาลทำจริงก็คงจะได้ไม่เยอะนะครับแต่จริงๆก็คือรถจากเดิมเนี่ยเราคาดว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพน่าจะสักสายนึงแต่ออกมาก็คือเลื่อนหมดเลยไปปีหน้าหมดเลยแต่นี่โปรเจกต์ในส่วนของที่จะเกิดแน่ๆที่เห็นแน่ๆก็คือรถไฟไทยจีนก็เป็นสเตจเริ่มต้นนะฮะก็คงเงินลงทุนก็คงเริ่มประมาณสักตุลาเงินลงทุนเบื้องต้นก็คงยังไม่มากนักนะครับครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟทางคู่ก็อาจจะช้าไปถึงอาจจะเป็นช่วงปลายปีถึงจะเห็นทิศทางเหมือนกันในส่วนของไอ้งบลงทุนที่เราคาดว่ารัฐจะเป็นตัวก็แสดงว่าเป็นผู้เริ่มในการลงทุนให้เกิดการลงทุนต่อเป็นห่วงโซ่ไปเนี่ยมันไม่เกิดในช่วงคือเกิดก็อาจจะเกิดค่อนข้างน้อยครับก็นี่ก็เป็นปัจจัยลบอันหนึ่งก็น่าจะมีผลกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในระยะต่อไปนะครับครับแล้วก็ในภาพรวมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขการส่งออกซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายนออกมานะครับก็กลางสัปดาห์ก็จะเป็นตัวเลขของทางกรมทางกระทรวงพาณิชย์ก็เบื้องต้นก็คาดกันว่าน่าจะลบก็ยังชะลอตัวต่อเนื่องก็ยังลดลงน่าจะประมาณสัก 4.5% นะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่ใช่ปัจจัยบวกแน่นอนนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์เหมือนกันก็จะมีการประชุม FOMC นะครับ28 29เราทราบผลก็น่าจะ30เช้าเบื้องต้นก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้ก็ถ้าจะมีอะไรออกมาก็น่าจะเป็นทิศทางมากกว่าว่าจะเริ่มขึ้นช่วงไหนซึ่งตลาดก็คาดกันว่าไม่กันยาก็ธันวาปีนี้มันคงมีการขึ้นแต่ว่าในแง่ของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าดอลลาร์มันแข็งไปแล้วนั้นพอดอลลาร์แข็งปุ๊บเนี่ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ดอลลาร์อย่างการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าค่าเงินบาทอ่อนค่ามาตลอดช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วงที่ค่าเงินบาทยังไม่นิ่งเนี่ยการที่เม็ดเงินลงทุนจะกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันคงยังคาดหวังอะไรไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เข้ามากระทบตลาดหุ้นเราส่วนถ้ามองข้ามไปอีกอาทิตย์หนึ่งวันที่5 มันจะมีการประชุมกนง.บ้านเราดอกเบี้ยบ้านเรานะครับก็ปัจจุบันมันก็อยู่ที่ 1.5 ก็ดูจากทิศทางแนวโน้มความชะลออาการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจเรามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าลดดอกเบี้ยลงอีกสัก 0.25 ซึ่งตรงเนี้ยถามว่าในแง่ของ real sector มันก็คงดีขึ้นหน่อยแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มแบงค์เนี่ยมันอาจจะได้ผลกระทบก็คือว่าสเปซเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบให้มันแคบลงอีกก็อาจจะเป็นปัจจัยลบที่รอกลุ่มแบงค์อยู่เหมือนกันในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับหลังจากที่รายงานงบไตรมาส2ออกมาก็กำไรลดลงมีการสำรองอะไรกันต่างๆส่วนในแง่ของผลประกอบการเนี่ยโดยรวมที่เราเห็นในกลุ่มพลังงานนะครับที่เห็นก็คือว่าภาพก็คือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมันอย่างออยล์แอนด์แก๊สอย่างปตท.สผ.เนี่ยวันนี้รายงานออกมาก็ไตรมาส2หรือแค่ 1,300 ก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับครับก็แต่ว่าก็ต่ำกว่าประมาณการของเราก็เล็กน้อยนะฮะราคามันราคาหุ้นก็สะท้อนลงมาระดับหนึ่งแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวปตท.สผ.เนี่ยถ้าเราไปแท็กการเคลื่อนไหวของราคาปตท.สผ.เนี่ยความสัมพันธ์
จะสำคัญค่อนข้างจะใกล้เคียงกับราคาตัวน้ำมันดิบที่เวสเท็กซัสเมื่อนั้นก็หมายความว่าถ้าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังไม่นิ่งโอกาสที่ราคาปตท.สผ.จะยังมีแรงขายอยู่ในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะซึ่งกำไรสผ.ที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะไปครอบบทตัวปตท.ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งปตท.ใหญ่ก็เป็นมาร์เก็ตแคปใหญ่ซึ่งมันกระทบอินเด็กซ์ในบ้านเราอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ยังกดดันกลุ่มในแง่ของธุรกิจโรงกลั่นออกมาไตรมาส2โดยรวมนี่ก็ถือว่าส่งตัวก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าส่งตัวนะฮะแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีในส่วนของสายโอเลฟินในแง่ของสเปคก็ยังถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้ามองข้ามมาถึงทิศทางปัจจุบันที่เป็นไตรมาส3เนี่ยปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันจะเจอเรื่องแน่ๆคือค่ากันกันเนี่ยมันจะลดลงแน่นอนไตรมาส3เป็นซีซั่นของเราละแล้วก็ที่ตามมาแน่ๆก็คือว่าสต็อกลอสของน้ำมันเนี่ยมันจะโผล่เข้ามางั้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยถ้ามองภาพกันถึงปัจจุบันเนี่ยแรงกดดันในแง่ของผลประกอบการไตรมาส3ที่เห็นรออยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ดีละนะครับอันนี้ก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่มันยังกดดันตลาดของเราอยู่ครับครับแต่ฟังดูมันก็ไม่มีข่าวดีเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวร้ายที่เราพอจะซึมซาบพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะก็ใช่ครับครับเพียงแต่ว่าปัจจัยบวกชัดๆที่มันจะกระตุ้นตลาดได้มีแรงซื้อกลับมาความมั่นใจเหมือนก็ยังไม่มีประเด็นเด่นมากนะตลาดก็คงซึมมานะครับอย่างที่เราเห็นก็คือจะมีลบบ้างบวกบ้างบวกปริมาณการซื้อขายไม่เยอะแล้วหุ้น IPO เข้ามาใหม่มีการเก็งกำไรกันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกันครับก็แปลว่าใน1สัปดาห์นี้ทิศทางคุณพิชัยมองว่าซึมหรือว่าไงฮะก็คงแน่สัปดาห์หน้าตลาดก็คงจะซึมลงนะครับเพียงแต่ว่าบริเวณแนวรับตรงเนี้ยถ้ามันมีการไหลสมมติมีข่าวร้ายแล้วกระทบราคาหุ้นได้มีแพนิคลงไปแรงๆเนี่ยแถวพันสี่ต้นๆเนี่ยก็คิดว่าก็น่าสนใจในการเข้าซื้อกลับหรือว่าเก็งกำไรช่วงสั้นนี่เราคิดว่ามันคงมีสเปซค่อนข้างให้ดัชนีมันรีบาวกลับทำกำไรให้พอสมควรนะครับครับกลยุทธ์เลยครับคุณอภิชัยครับก็จริงๆในตัวดัชนีเนี่ยมันแนวจุดสังเกตช่วงสั้นเลยนะครับว่าจริงๆวันนี้มันปิดต่ำกว่า 1,440 นะครับก็ภาพเราบอกว่ามันมีโอกาสเชิงเตือลงนะครับแนวรับมันคงจะมี2จุดก็คือ 1,400 ต้นๆกับ 1,420 นะฮะในกรณีถ้ามันเป็นมีแรงขายออกมาแรงๆเนี่ยนักลงทุนที่เทรดดิ้งระยะสั้นหรือระยะกลางเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนั้นมันน่าจะพอมีสเปซให้เข้าซื้อเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าการลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะเล่นในเม็ดเงินที่จำกัดนิดนึงนะครับก็คงรักษาระดับไว้ไม่เกินครึ่งพอร์ตน่าจะเหมาะสมกว่าครับครับเอาละครับชัดเจนครับสัปดาห์นี้ครับคุณอภิชัยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอภิชัยเรามานะชัยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งตอนนี้พักกันสักครู่ครับ